ผมเสียเวลาไปเกือบ17ปีอยู่ในเรือนจำจากโทษเกี่ยวกับคดีค้ายาเสพติดซึ่งเริ่มต้นจากบุหรี่คนแรกคนเดียวเท่านั้นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงวัยที่ไม่อยากจะเป็นเด็กแล้วอยากจะทำอะไรก็ตามที่ให้คนมองเข้ามาหรือเพื่อนมองเข้ามาว่าเราโตแล้วสิ่งไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มีการคิดนะฮะว่าถูกหรือผิดเราก็จะทำช่วงเข้ามัธยมต้นเป็นช่วงที่เริ่มลิลองในการสูบบุหรี่อย่างจริงจังพอเริ่มสูบบุหรี่แล้วก็จะไปเริ่มกินเหล้าพอกินเหล้าแล้วนี่ครับการสูบบุหรี่ก็ไม่ได้ลดลงนะครับการสูบบุหรี่กับเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนไม่ดื่มเหล้าอีกเรียกว่ามันดับเบิลเข้าไปเป็นเท่าตัวจากเคยสูบ10มวนกินเหล้าอาจจะเพิ่มเป็น 20-30 มวนแล้วก็พัฒนาไปสู่สารเสพติดอื่นอาจจะเริ่มจากกัญชาแล้วต่อไปถึงยาบ้าในตระกูลเมทแอมเฟตามีนพอเข้าไปถลำลึกเรื่องของยาเสพติดมีโอกาสเหมือนกับชีวิตของผมที่เข้าไปสู่กระบวนการค้ายาเสพติดโดยที่เราไม่รู้ตัวจากอาการติดงอมแงมที่มันมีผลต่อสมองของเรามีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการยับยั้งชั่งใจของเราแล้วเมื่อมีคดีความถูกจับกุมหมดอนาคตครับผมเสียเวลาไปเกือบ17ปีอยู่ในเรือนจำจากโทษเกี่ยวกับคดีค้ายาเสพติดซึ่งเริ่มต้นจากบุหรี่มวนแรกมวนเดียวเท่านั้นนะครับ